ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะบรรยากาศวันแรกการเปิดวิหารแก้ว100เมตรที่วัดจันทารามหรือว่าวัดท่าสุงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธา องค์หลวงพ่อหรือสีลิงดำทยอยเข้ากลับไหว้สักการะเป็นจำนวนมากทางวัดก็ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุทัยธานีค่ะจัดมาตรการคัดกรองโดยติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนบริเวณจุดพางเข้าซึ่งคนที่จะเข้าภายไไปปเข้าภาภยในวิหารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอน,อนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมถึงต้องสแกน QR โค้ดไทยชนะทั้งก่อนเข้าและเช็ค เอาเมื่อเดินทางออกอีกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีโทรศัพท์หรือว่าลืมพกโทรศัพท์ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเขามีสมุดลดทายชื่อนะคะให้เราลงชื่อไว้ได้เตรียมเอาไว้ให้ค่ะในจุดที่จะมีการเดินทางเข้าไปส่วนภายในอาคารหรือว่าภายในวิหารเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการตีตารางนะคะสำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้นั่งกราบไหว้สักการะโดยเว้นระยะห่าง2เมตรและเข้าภายในวิหารได้รอบละพิธ หยาง50คนเท่านั้นใช้เวลาอยู่ภายในวิหารแก้วรอบละ15นาทีค่ะ